ระแม่ตรีศักติมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งเปี่ยมด้วยอำนาจเงินทองความรักสติปัญญารวมพลังสามชายามหาเทพได้แก่พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีและพระแม่สุรัสวดีมารดาแห่งความสำเร็จเพียบพร้อมดังปรารถนาเปิดศักราชใหม่กับพระแม่ตรีศักติคอลเลกชันล่าสุดจากรวิภาที่เราออกแบบดีไซน์อย่างประณีตผ่านช่างฝีมือมากประสบการณ์กว่า30ปีเพื่อให้ได้ผลงานที่งดงามและควรค่าแก่การเคารพบูชาพระแม่ตรีศักติหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระแม่อุมาตากีคือการรวมพลังความยิ่งใหญ่ของสามมารดาแห่งจักรวาลชายาของมหาเทพตรีมูรติหากใครได้บูชาย่อมได้รับพลังจากทั้ง3พระองค์อันได้แก่ 1. พระแม่อุมาเทวีพระชายาของพระศิวะท่านจะช่วยประทานพรในเรื่องของอำนาจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเสริมเมตตาบารมีสุขภาพแข็งแรงสร้างครอบครัวให้เป็นสุขประทานชัยชนะเหนือศัตรูปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 2. พระแม่ลักษมีพระชายาของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ท่านจะช่วยประทานพรในเรื่องของความรักให้สุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเก็บทรัพย์ให้ไม่รั่วไหล 3. พระแม่สุรัสวดีพระชายาของพระพรหมท่านจะช่วยประทานพรให้ผู้บูชามีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมรู้เท่าทันคนเจริญในหน้าที่การงานการเรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นรวมถึงดึงพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนไว้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพเชื่อกันว่าพระแม่ตรีศักติท่านจะช่วยประทานพรความสำเร็จในทุกสรรพสิ่งให้แก่ผู้ที่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองความรักความเมตตารวมถึงสติปัญญาความฉลาดหลักแหลมพระแม่ตรีศักติเป็นการรวมพลังของพระแม่สูงสุดทั้ง3พระองค์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพลังของพระแม่จะช่วยเสริมได้ดีกับสตรีเพศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศโดยในคอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่ 1. องค์ตั้งโต๊ะพระแม่ตรีศักติ 2. โอมศักติ3. ตรีศูนย์ศักติองค์ตั้งโต๊ะพระแม่ตรีศักติมีลักษณะที่โดดเด่นทั้งหมด9ประการดังนี้ 1. บริเวณพระพักขององค์เทพประกอบไปด้วย3ด้านได้แก่บริเวณด้านหน้าสุดคือพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ทางด้านขวามือของพระตรีศักติคือพระแม่อุมาเทวีเทวีผู้เรืองอำนาจวาสนาบารมีปัดเป่าความชั่วร้ายทางด้านซ้ายมือของพระตรีศักติคือพระแม่สุรัสวดีเทวีแห่งความรู้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญในเรื่องของศิลปะวิทยาการในแขนงต่างๆ 2. บริเวณยอดชดาของทั้ง3พระพักมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปพระพักของพระแม่ลักษมียอดชดาคือโถปัทมา2โถเสริมทรัพย์ทวีคูณพระพักของพระแม่อุมาเทวียอดชดาคือโดมเปรียบดั่งคลังสมบัติไว้เก็บทรัพย์สินเงินทองพระพักของพระแม่สุรัสวดียอดชดาคือนกยูงรำแพนพาหนะศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพระแม่สุรัสวดีที่จะช่วยนำทางไปสู่สิ่งที่ดี 3. พระแม่ตรีศักติทรงถือศาสตราวุธทั้งหมด12ชิ้นเริ่มจากด้านซ้ายมือของพระแม่ตรีศักติประกอบด้วย 1. กมลาดอกบัวของพระแม่ลักษมีที่บานสะพรั่งถือเป็นดอกไม้ที่สะอาดและบริสุทธิ์ตัวแทนของความรักที่พระแม่ประทานพรให้ได้พบเจอกับคนรักที่จริงใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์ 2. มหาสังของพระพรหมสีหน้าสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์สื่อถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์นำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ครอบครอง
เชื่อกันว่าน้ำและเสียงที่ถูกหลั่งออกมาจากสังจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา 3. กระจกหรือพระแว่นแก้วของพระพรหมถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาญาณที่เอาไว้ส่องสะท้อนความเป็นจริงและสร้างปัญญาเหนือปัญญาให้แก่ผู้บูชา 4. วีนาหรือจะเข้อินเดียของพระแม่สุรัสวดีสัญลักษณ์แห่งศิลปะดนตรีและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แสดงถึงความตื่นรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง 5. ธนูพรหมาสของพระพรหมแสดงถึงปัญญาที่สามารถทะลุต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้สอนพรหมาสสามารถช่วยฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่เข้ามาถือเป็นศาสตราวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงช่วยให้ผู้บูชารอดพ้นจากทุกอุปสรรคปัญหา 6. หม้อกลัดเงินทองหรือโถประทานทรัพย์ของพระแม่ลักษมีด้านในเต็มไปด้วยเงินทองแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเพิ่มพูนมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสื่อถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 7. สัญลักษณ์องค์ประธานพรประดับเพชรสัญลักษณ์มนตราความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูที่ทรงพลังเปรียบเสมือนการสดุดีต่อองค์เทพที่จะช่วยดลบันดาลความสำเร็จและทรัพย์สินเงินทองมาสู่ผู้บูชา 8. เพชรพลอยรัตนชาติของพระแม่ลักษมีที่ทรงหยิบยื่นประทานทรัพย์สมบัติและสิ่งของอันมีค่าให้แก่ผู้บูชาช่วยให้ปราศจากหนี้สินมีเหลือกินเหลือเก็บไม่รู้จักจบสิ้น 9. บ่วงบาศเสียนงูใหญ่ของพระศิวะช่วยดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาเดินทางสู่หนทางแห่งความสำเร็จทำให้เกิดโชคลาภมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสร้างความมั่นคงหนักแน่นรวมถึงช่วยปกป้องคุ้มครองภัย 10. สุทัศนจักรจักรของพระนารายณ์ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยมีชัยเหนือศัตรูส่งเสริมอำนาจบารมีและช่วยให้การงานไหลลื่นสัญลักษณ์ตัวแทนกงล้อของเวลาที่สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ 11. ขนนกยูงเครื่องประดับศีรษะของพระกฤษณะแสดงถึงความสูงส่งงดงามช่วยเสริมวาทศิลป์และเพิ่มเสน่ห์ในการเจรจาเรื่องต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 12. ตรีศูลของพระศิวะสัญลักษณ์แห่งอำนาจและการช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายช่วยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ 4. ความพิเศษเฉพาะองค์ตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ของพระแม่ตรีศักติมีตรีศูลที่สามารถถอดออกได้หากมีปัญหาที่หาทางแก้ไม่ได้สามารถถอดตรีศูลแล้วนำมาแตะที่หน้าผากเพื่ออธิษฐานให้พระแม่ตรีศักติช่วยประทานพรและชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น 5. สัญลักษณ์ตรีศูนย์แบ่งออกได้3ส่วนดังนี้ 1. ท่อนด้านบนของตรีศูนย์ถูกตัดทอนมาจากลวดลายของนกยูงซึ่งเป็นพาหนะของพระแม่สุรัสวดีสื่อถึงความรู้ความสามารถและสติปัญญา 2. ท่อนกลางของตรีศูนย์ประกอบไปด้วยเพชรซีแซดสีชมพูตัวแทนของเพชรพลอยจากพระแม่ลักษมีที่เปรียบเสมือนหัวใจแห่งทรัพย์สมบัติที่พระแม่ประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ขนาบข้างด้วยหัวสิงโตที่เป็นพาหนะของพระแม่อุมาเทวีสื่อถึงอำนาจความเป็นผู้นำรวมถึงช่วยให้ผู้ที่มีครอบครองแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวง 3. ท่อนล่างบริเวณด้านจับของตรีศูนย์เป็นลายเสือเบงกอพาหนะของพระแม่อุมาเทวีสื่อถึงพลังอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่ความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง 6. พระแม่ตรีศักติสวมภัตราภรณ์ที่ดูทรงพลังสง่างามมีความพลิ้วไหวอ่อนช้อยราวกับสายลมอ่อนๆงดงามดั่งเทพธิดา 7. ประตูสวรรค์บริเวณด้านหลังขององค์พระแม่ตรีศักติสื่อถึงที่ประทับของพระแม่
บนวิมานสวงสวรรค์อันประกอบไปด้วยเขาไกลลาดที่ประทับของพระแม่อุมาเทวีไวกูณที่ประทับของพระแม่ลักษมีและสัตยโลกที่ประทับของพระแม่สุรัสวดี 8. เท้าที่ยืนเขย่งเสมือนเดินไปด้านหน้าราวกับพระแม่กำลังลงมาประทานพรความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตรวมถึงความสำเร็จในสิ่งที่ผู้บูชาปรารถนาให้สำเร็จสมหวังดั่งใจ 9. ฐานดอกบัวคว่ำประดับฐานดอกดาวเรืองหงายสื่อถึงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่และรากฐานแห่งชีวิตที่มีความมั่นคงรวมถึงความสดใสเบิกบานพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งในคอลเลกชันนี้นอกจากองค์ตั้งโต๊ะแล้วยังมีสัญลักษณ์อีก2ดีไซน์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระแม่ตีสักติดีไซน์ที่1โอมสักติสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูตัวแทนของความรักความเมตตาประดับด้วยโถประทานทรัพย์พร้อมดอกบัวตูม3ดอกอันเป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีและพระแม่สุรัสวดีพร้อมด้วยเพชร 4Z รูปทรงกลมเหลี่ยมเกสรและรูปทรงหยดน้ำสื่อถึงทรัพย์สินเงินทองที่พร้อมผุดดอกออกผลไม่รู้จบให้แก่ผู้บูชาดีไซน์ที่2ตรีศูนย์ศักติศาสตราวุธที่รวมพลังทั้ง3ของตรีศักติเข้าไว้ด้วยกันตัวแทนของพลังอำนาจชัยชนะปราบสิ่งชั่วร้ายนำพาสิ่งดีความสำเร็จให้สมหวังดั่งปรารถนาโดยมีเพชรตัวแทนของทรัพย์สินเงินทองจากพระแม่ลักษมีขนาบข้างด้วยหัวเสือสองหัวตัวแทนของพลังอำนาจจากพระแม่อุมาเทวีและลวดลายของนกยูงตัวแทนของพลังความรู้ความสามารถและสติปัญญาจากพระแม่สุรัสวดีประดับด้วยเพชร 4Z รูปทรงกลมเหลี่ยมเกสรสีเหลืองโดยคอลเลกชันนี้มีทั้งองค์ตั้งโต๊ะ3ขนาดสร้อยข้อมือ5ดีไซน์สร้อยคอ2ดีไซน์แหวน2ดีไซน์และต่างหู2ดีไซน์ขอพลังองค์พระแม่ตีสักติพระมารดาทั้ง3ของผู้มีพลังสูงสุดพลังแห่งทรัพย์สินเงินทองและความรักอันบริสุทธิ์จากพระแม่ลักษมีพลังแห่งอำนาจวาสนาบารมีจากพระแม่อุมาเทวีและพลังแห่งปัญญาความสามารถศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงจากพระแม่สุรัสวดีอำนวยพรให้ลูกค้าราวิภาทุกท่านสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาอุปสรรคใดๆขอให้พระแม่ตีสักติช่วยคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอมสักติโอมโอมสักติโอมโอมสักติโอม